การเตรียมทีมของไทยลีกปีนี้ปีแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะเอาเด็กที่ชุดเก่าหลักๆไว้ชุดหนึ่งนะประมาณ 14-15 ตัวนะแล้วก็เสริมประมาณสัก10ตัวนะก็คิดว่าจะพยายามให้อยู่รอดในทีหนึ่งให้ได้ครับกระแสแฟนบอลระยองเคยมีทีมไทยลีกนะก็ถอยนู่นเลยตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้กระแสเริ่มดีขึ้นเยอะเพราะว่าแฟนคลับเริ่มกลับมาสนใจนะในทีมที่เรา10ปีเต็มนะฮะที่เราไม่ได้ขึ้นมาสู่ไทยลีกนะฮะหรือว่าเป็นการผลงานที่แฟนคลับทั้งหมดทั้งนักกีฬาได้สะสมมาแล้วก็ได้ช่วยกันจนทั้งทำให้พาให้ระยอง FC ขึ้นไทยลีกได้ครับฝากไประยองนะครับปีนี้มันแน่นอนครับก็ฝากแฟนระยอง FC นะครับพร้อมทั้งแฟน PTT ระยองนะฮะมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะเพื่อทีมระยองของเรานะครับเพื่อให้เราลดแล่นในไทยลีก1ตลอดไปครับครับขอบคุณครับครับ